สุดยอดนะครับไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบใครถือว่าสุดยอดไม่เอาเปรียบคนก็แปลว่าเวลาใช้คนก็ไม่ต้องใช้ฟรีนึกออกไหมครับใช่นะใช่นะเช่นจะใช้ใครเอาอาหารมาให้กินทุกวันนี้โทรศัพท์กริ้งเดี๋ยวมอไซค์เร็วมาแล้วโอเคไหมครับเข้ามาตามค่าจ้างรางวัลอะไรที่เขาตกลงกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขนส่งมอไซค์เร็วอย่าใช้ใครฟรีแปลว่าให้ทิปเขาด้วยเนี้ยนะนิดนิดหน่อยแค่เนี่ยไม่ฟรีส่วนเขาได้อยู่แล้วในส่วนที่เขาทำการมาให้กินด้วยกันนะฮะแต่ถ้ามาถึงเราผู้มีแต่ให้เนาะก็ให้ก็เรียกว่าทิปใช่ไหมน่ะอย่างเงี้ยนั่นนอกจากไม่เอาเปรียบแล้วก็จะเป็นผู้ให้ด้วยชัดเจนไหมครับมารูปแบบนี้ซึ่งมันต่างจากคำวัฒนาจิตมาถึงตัวจิตนะครับจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาเราน่ะตรงเนี้ยทีนี้ก็ประคองจิตเนี่ยทำไงจะไม่หายทีเนี้ยเพราะมันสว่างมันไม่อย่าคิดว่าง่ายอย่าสรุปว่าง่ายนะที่พูดนี่ครับกว่าจะเห็นคำว่าสว่างในตาขณะที่หลับตาอยู่ในความมืดเนี่ยอย่าสรุปว่าง่ายนะโยมเอ๋ยกว่าจะพิจารณาได้ว่าสว่างมากกว่ามืดเพราะหลับตาที่มืดมันมืดแง่ๆอยู่แล้วล่ะครับทีนี้พอเวลามันเริ่มสว่างขึ้นมาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันได้ข้ามคืนนะยกเว้นลุงโอเคไหมลุงได้ข้ามคืนแน่นอนด้วยเอาเรื่องนี้เอาฝังงั้นจะเน้นหนักถึงขนาดนี้เหรอลุงได้ข้ามคืนภายในคืนเดียวนี่เอาทำได้ตรงนี้มันต้องพูดติดปากมันต้องเกินกว่า30 ปีแล้วเวลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่มีใครให้นิยามเรื่องจิตส่วนมากก่อนเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตนั่นแหละครับผมฟังมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแยะแล้วนะเชื่อมันว่าลุงคนเดียวในแผ่นดินเนี่ยที่ให้นิยามคำว่าจิตได้ชัดที่สุดจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญเมื่อกี้ลุงพูดคำว่าบุญอยู่3ฐานเมื่อกี้เนี่ยบุญของตัวเราพระมงคลเจ้ามา1 2มาบุญหรือ3ทำดีหนีชั่วหรือว่าทำบุญทำทานนี่เองเห็นไหมจริงทุกวันคือความสว่างสว่างคือบุญบุญมันมาว่าพร้อมที่สว่างแป้ติดเลยจริงคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็ได้คำเย็บปัญญามาจริงคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็มีคำว่าปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนที่ว่าเนี่ยก็พลังงานบริสุทธิ์นี่คือปัญญาอยู่ตรงกลางระหว่างของทั้งสี่เนี่ยนะเนี้ยจะบอกว่าเพราะวันสุดท้ายปัญญาคือภาษานี่หรอไหมครับใช่นะคือภาษาทีนี้มันได้จริงมันคืออะไรร่างกายเรามันจะบอกเองครับผมมันจะมีคำตอบสุดท้ายที่ร่างกายเราใจเราจิตเราใช่ไหมกายใจจิตมันจะล้อมรวมกันของมันเองประหลาดประหลาดครับมันประหลาดมากครับนั่น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 เอาหน้าหน้าวันนี้มีรูงอกมาเล่าสู่ฟังขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะแปรผันไปทางนั้นอื่นมั้งและมั้งนะครับลองใช้แนวนี้ลงดูครับผมรู้ว่าท่านฝึกมาเยอะสูญไปเยอะสูญเวลาสูญเสียเวลาและอื่นๆอีกล่ะมันเยอะจนกระทั่งจับต้นชนปลายไม่ถูกครูบาอาจารย์ที่เคยติดตามเรียนตามมาล้มหายตายจากไปหมดแล้วจนกระทั่งเคว้งแล้วสุดท้ายก็มาเจอกันหน้าจอในจอเวลานี้อย่างเงี้ยพอก่อเขียวได้ไหมครับที่ว่าก่อเขียวก็ตามไปนะครับส่วนลุงก็ทำหน้าที่ลุงไปเรื่อยแหละนะครับ โอเคจบนะคุณแคร์แคนเคนเคน